คือแบบผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามารถทำสิ่งนี้ได้มาเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นกล้องอะไรกันแน่สวัสดีครับผมเจ๊จบโจมีหลายสิ่งบนโลกเรานี้นะครับที่เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราเองเราช่วยกันนึกดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยผมนึกออกก็คือลมเวลาลมพัดมาใช่ไหมครับเรามองไม่เห็นว่าลมมันพัดมาทางทิศทางไหนแต่เราสามารถสัมผัสได้ว่ามีลมพัดมาโดนตัวเราอีกอย่างนึงนะครับน่าจะเป็นความร้อนแล้วจะมีอะไรอีกเหรอเงินเดือนไม่ใช่ละเงินเดือนอันนี้เนี่ยเงินเดือนนี่อาจจะตรงกันข้ามกันคือเรามองเห็นได้แต่มันไม่มีอยู่จริงคือมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านออกไปจริงๆแล้วน่าจะมีอีกตั้งหลายอย่างนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราแต่เราสามารถสัมผัสได้หรือรู้ได้ถึงตัวตนของมันว่ามันมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นรังสีเอ็กซเรย์นะครับเวลาเราไปถ่ายเอ็กซเรย์หรือว่าคลื่นเสียงนะครับเราอาจจะได้ยินเสียงแต่เราไม่สามารถสัมผัสได้ว่าเสียงมันมาจากทิศทางไหนเรารู้แค่ว่าหูเราบอกว่ามันน่าจะทิศนี้หรือแม้ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะครับที่เป็นคลื่นส่งเข้ามาในอาหารและทำให้อาหารเนี่ยอุ่นหรืออุณหภูมิสูงขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะมันมีอีกสิ่งนึงเนี่ยนะผมรู้ว่าทุกคนอะรู้ว่ามีอยู่จริงแต่เราไม่เคยถ่ายภาพมันได้เลยผมมั่นใจเลยว่าทุกคนเคยมีสิ่งนี้แล้วก็อาจจะยังมีต่อไปนะยังเป็น continuous tense นะ นั่นก็คือตนคนเราเนี่ยแหละ เดี๋ยวผมไม่ได้จะพูดจาน่าเกลียดอะไรนะการผายลมหรือการตดของเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยทำแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราอาจจะได้ยินเสียงมันได้แต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีเสียงไงเขามาแบบเงียบแต่แบบตายหมู่อ่ะตายทั้งห้องอ่ะวันนี้นะครับผมก็เลยลองนั่งหาข้อมูลไปเนี่ยแล้วก็เลยไปเจอเหมือนกับอุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งราคาพอสามารถซื้อได้นะครับแล้วเอามาใช้กับโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วเราสามารถเห็นสิ่งที่ตาเราปกติเนี่ยมองไม่เห็นหรือไม่สามารถสัมผัสได้มาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวไปหยิบก่อนและสิ่งนั้นก็คือนี่เลยกล้องเรียกว่า Compact Pro นะครับจาก Seek Thermo นะครับเป็นกล้องที่เอาไว้ต่อกับโทรศัพท์และสามารถเสียบและมองเห็นอุณหภูมิเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูเลยในกล่องนะครับก็มีกันน้ำนะครับแล้วก็ตัวกล้องนี้นะครับมาแล้วมาทดลองใช้กับโทรศัพท์ดูเลยนะครับอันนี้เป็น iPhone 7นะผมได้ลงแอปโหลดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเรียกว่า Seek Thermo นะครับแล้วดูนะตัวเล็กๆนี่นะครับเพราะว่ามันเป็น iPhone เราสามารถเสียบได้ทั้งด้านนี้แล้วก็เสียบได้ทั้งด้านนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบด้านนี้แล้วกันดูนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาหลังจากนั้นก็กด Connect Your Camera นะครับตอนนี้นะครับจะมองเห็นได้หน้า setting นี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดหลายๆแบบได้แล้วเรามองเห็นจุดตรงกลางนี้นะครับมันจะขึ้นอุณหภูมิอยู่อุณหภูมิตอนนี้นะครับประมาณ28องศาเซลเซียสแล้วดูนะครับตอนนี้โต๊ะเป็นโต๊ะขาวๆถ้าผมเลื่อนมือเข้ามาดูนะเดี๋ยวนะผมกดอัดเอาไว้ด้วยดูนะครับถ้าผมเลื่อนมือเข้ามานะเห็นไหมเห็นมือผมไหมครับเนี่ยด้วยเห็นไหมสีนะครับมันจะอุณหภูมิอุ่นกว่าเนี่ยเห็นไหม33แต่ถ้าเกิดพอผมส่องมาตรงที่ไม่ใช่นะครับประมาณ29มองเห็นไหมแล้วถ้าเข้ามานะครับ33ถ้าเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนะ32นี่นะแล้วดูนะที่น่าสนใจก็คือตอนนี้โต๊ะนะครับถ้าผมเอามือออกนะดูโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะขาวๆไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วดูนะถ้าผมเอามือวางไว้นะอันนี้ผมวางติดโต๊ะไว้เฉยนะครับมองเห็นในกล้องธรรมดานะนี่นะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะเอามือวางไว้นิ่งๆเฉยๆนะครับแล้วพอเลื่อนกล้องเข้ามาดูนะถ้าผมเอามือออกนะครับ1 2 3ดูอย่างงี้ก็ได้1 2 3ปุ๊บนั่นเห็นไหมมือผมอยู่นี่แล้วนะครับดูดิโต๊ะมันเป็นรอยมือผมเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยฝ่ามือแล้วมันยังมีอุณหภูมินะครับเพราะว่าอุณหภูมิอยู่บนฝ่ามือผมเนี่ยเปลี่ยนทำให้อุณหภูมิบนโต๊ะนี่นะครับมันสูงขึ้นมันก็เลยเป็นรูปฝ่ามือแบบนี้ซึ่งแม้กระทั่งตาเรานะครับกล้องเนี่ยยังมองไม่เห็นแล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยมือผมก็เป็นแห้งๆธรรมดาไม่ได้เป็นมือเปียกด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปดูแบบอื่นดีกว่าว่ากล้องมันสามารถมองเห็นอะไรได้อีกนะครับอันนี้นะครับเป็นกำแพงอิฐบล็อกมวลแก้วนะครับอิฐเนี่ยจะมองเห็นได้นะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยนะมันถูกส่องเข้ามานะครับเนี่ยจะมองเห็นได้ว่าตรงนี้อุณหภูมิความร้อนมันเข้ามาแอร์บ้านเนี่ยมองเห็นได้ว่าช่องแอร์เนี่ยนะครับเห็นไหมช่องแอร์นะตาเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าดูอุณหภูมิสิเห็นไหมสีดำตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยอุณหภูมิประมาณ5องศาเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามองไปที่ข้างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะมองเห็นได้ว่าอุณหภูมิมันร้อนมากเลยตาเปล่าเรามองไม่เห็นดูนะครับอันนี้อีกอันนึงนี่ก็คือไฟบ้านอันนี้เป็นตลับต่อแยกสายเสาอากาศนะครับเห็นว่ามันไม่มีอุณหภูมิอะไรร้อนอยู่ในตัวนี้เลยนะครับแต่พอหันมาดูนี่สิอันนี้เป็นปลั๊กหม้อแปลงต่อเราเตอร์นะครับอันนี้ดูเราเตอร์อินเทอร์เน็ตดูความร้อนของเราเตอร์ดิโอ้โหเรามองเห็นได้เลยว่าอุณหภูมิมันร้อนมากเลยนะครับซึ่งดูตัวนี้นะ
เห็นไหมครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับเราจับดูเนี่ยนะจะอุ่นๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับดูเนี่ยถ้าสมมติพอผมไปจับนะโอ้นี่เห็นเป็นเส้นเลือดผมเลยเนี่ยโอ้โอเคดูนะครับพอผมไปจับเห็นไหมมือผมเนี่ยมันจะอุณหภูมิสูงขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เตาไฟเตาแก๊สนะครับจะมองเห็นได้ว่าแก๊สตรงนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นเตากระทะแบบธรรมดาอันนี้มีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำเอาไว้แล้วดูนะถ้าเกิดว่าผมจุดไฟนะครับนั่นโอ้โหมองเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหเอาใหม่ดูนะ1 2 3โอ้โหนี่ดูเห็นไฟไหมครับไฟที่เรามองเห็นนะครับมันมีแค่นี้นะแต่ดูอุณหภูมิจริงดิแล้วดูแป๊บเดียวนะครับดูกระทะนะแล้วดูนะถ้าผมปิดแก๊สนะครับดูพอปิดแก๊สมองเห็นไหมดูกระทะนะครับร้อนแบบร้อนมากเลยเนี่ยเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถมองเห็นได้เลยแล้วมาดูน้ำตรงนี้นะครับนี่ดูน้ำดูสีของน้ำนะเห็นไหมถ้าเทียบกันใกล้ๆนะครับนี่ดูเห็นไหมแล้วผมลองเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปดูเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมเรามองเห็นได้เลยว่ากระทะเนี่ยมันร้อนแล้วดูหยดน้ำนะเห็นไหมเนี่ยนะครับแต่เรามองด้วยตาเปล่านี่นะก็เหมือนไม่มีอะไรเอามือไปอิงแล้วก็สัมผัสได้ไอร้อนนะครับแต่เรามองเห็นได้เลยเนี่ยอันนี้นะครับคือคอมพิวเตอร์นี่ลองมาส่องมาตัวบอร์ดดูนะครับเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมีแสงสีสดใสสวยนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่าส่วนไหนนะครับที่เป็นบริเวณที่ร้อนกล้องนี้นะครับมันสามารถมองเห็นได้เลยเห็นไหมตรงนี้นะครับชิปบริเวณตรงนี้นี่ร้อนมากแล้วก็กระเถิบมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหตรงใกล้ๆแรมเนี่ยมองเห็นไหมใกล้ๆแรมตรงนี้นะครับเนี่ยมันร้อนมากเลยแล้วอันนี้ก็คือการ์ด CPU นะครับนี่ลองมองดูมาที่มัตเตอร์บอร์ดตรงนี้นะครับอันนี้เป็น SSD เห็นไหมครับ SSD ตอนนี้เนี่ยนะคือมันร้อนมากเลยน่าสนใจป่ะเนี่ยแล้วเรามองเห็นได้ตรงมัตเตอร์บอร์ดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยนะมันแสงสว่างมากเลยตรงข้อต่อนี่นะครับแปลว่ามันร้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าเครื่องเนี่ยนะอุณหภูมิเนี่ยมันร้อนมากแค่ไหนนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับอันนี้เนี่ยผมส่องตัวผมเองนะครับอยู่ในกระจกจะมองเห็นเนี่ยโทรศัพท์2เครื่องนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนตัวรังสีความร้อนนะครับจากกระจกเพราะฉะนั้นมองเข้าไปที่ทะลุกระจกเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวลองหันมาดูหน้าผมดูนะโอ้โหดูดิมันแบบว่าแปลกมากอะตรงเนี้ยบริเวณนี้นะหน้าเนี่ยแดงมากเลยอะแบบโอ้โหเอ้ยแปลกดีไหนแล้วดูสิมันมองเห็นทะลุเสื้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหจักรแล้แปลว่าร้อนมาก ไหนดูสิเนี่ยดูดิจักรแล้แปลว่าร้อนมากเลยเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ดูที่เตียงเนี่ยนะตอนนี้มันเป็นผ้าเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้หน่อยนึงมันเลยมีรอยนะเดี๋ยวผมจะลองไปนอนนิ่งๆนะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไหนดูที่กล้องดิมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจับภาพให้ดูนะไหนดูที่เป็นรูปคนเลยอ่ะเอ้ยดูดิมันเป็นรูปคนนอนเลยเห็นไหมเนี่ยแปลกมากเลยนี่ดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลองมาดูใกล้ๆเห็นไหมมันแบบว่ามันเป็นรูปคนนอนเลยอ่ะโอ้โหหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าผมตดออกมาเนี่ยกล้องตัวอินฟราเรดเนี่ยจะสามารถจับตดของผมได้เหมือนกับในวิดีโอที่อยู่ใน YouTube มาก่อนได้หรือเปล่านะครับและหลังจากนั้นผมก็พยายามนะครับการตดโดยบังคับออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ออกอ่ะโอ้เป็นเรื่องที่ยากมากจะตดได้ออกเนี่ยไม่ออกโอเคตอนที่พยายามนะครับผมก็คิดว่าตดคนเราเนี่ยนะครับมันจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นกล้องอินฟราเรดน่าจะจับได้หลังจากผมพยายามอยู่หลายครั้งนะครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเอาละหวังว่าจะออกนะเผื่อจะมีคนสงสัยเหมือนกับผมนะครับว่าถ้าเอากล้องตัวอินฟราเรดตัวนี้นะครับไปส่องที่เครื่องแป้นกดปุ่ม ATM เนี่ยจะสามารถมองเห็นลายนิ้วมือของเขาได้หรือไม่นะครับไปลองมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นไม่สามารถบอกได้ว่าเลขที่กดไปคือเลขอะไรโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ากล้องตัวเล็กๆแบบนี้นะครับของซีกเทอร์โมเนี่ยนะมันน่าสนใจมากแล้วมันสามารถทำได้เยอะขนาดนี้นะครับถ้าใครสนใจกล้องตัวนี้อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเองสั่งซื้อจากเว็บไซต์ banggood.com นะครับและที่
คัญเขาส่งมาถึงบ้านเราที่เมืองไทยได้เลยนะเพราะฉะนั้นกล้องตัวเล็กๆนี้นะครับถ้าใครสนใจไปลองดูวันนี้ขอบคุณมากครับถ้ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจและน่าจะเอามารีวิวอีกในช่องเคสจบโจนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาออกอีกถ้ามีไอเดียอะไรก็เขียนมาบอกผมได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับเอาไว้นะหวังว่าจะออนนะนั่นโอ้โหมองเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหเอาใหม่ดูนะ1 2 3